อีกเมืองนึงที่บอกว่าใครไปอุซเบกิสถานเราไม่ไปไม่ได้เลยก็คือบูคาราเขาบอกเมืองนี้เหมือนนาฬิกามันหยุดเดินไปนานแล้วมันเป็นเมืองที่ยังเก็บความเป็นตัวตนของเมืองบนเส้นทางสายไหมได้ดีที่สุดเมื่อไหร่ก็ตามเราเดินเข้าเมืองเก่าปุ๊บเราจะเหมือนพลัดหลงเข้าไปในโลกอีกใบนึงที่แบบมันเหมือนแบบเฮ้ยมันยังมีเมืองแบบนี้อีกเหรอ